คุณครับต่อกันที่กรณีการจับกลุ่มรถพ่วงนะครับซึ่งลักลอบขนยาบ้าล็อตใหญ่นะครับมียาบ้ากว่า13ล้านเม็ดมูลค่ากว่า 1,000 ล้านบาทเลยทีเดียวครับสำหรับที่มาที่ไปนะครับที่ทำให้ถูกจับกลุ่มในครั้งนี้นะครับสำหรับวิธีการเนี่ยเขาก็มีการลักลอบขนยาบ้าด้วยการใช้ถนนหลวงนี่นะครับคุณผู้ชมโดยทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เริ่มต้นเนี่ยได้มีการเรียกตรวจใบขับขี่นะครับจากคนขับรถพ่วงเทลเลอร์นี่นะครับคุณผู้ชมแต่ว่าในส่วนของคนขับเขามีพิรุษลุกลี้ลุกลนเหงื่อแตกนี่นะครับมันก็เลยทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเขาสงสัยหลังจากนั้นก็เลยค้นทั้งรถเลยไปเจอยาบ้าล็อตใหญ่อย่างที่บอก13ล้านเม็ดนะครับเจ้าตัวสารภาพรับจ้างขนลงใต้ได้เงินเที่ยวละประมาณ 200,000 บาทครับไปกันที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางพลตำรวจตรีคงกฤษเลิศสิทธิกุลผู้บังคับการตำรวจทางหลวงพลตำรวจตรีมนตรีเทศขันผู้บังคับการตำรวจกองปราบปรามร่วมกันแถลงผลการจับกุมนายมันอายุ51ปีและอีกคนหนึ่งนะครับนายระอายุ39ปีพร้อมด้วยของกลางเป็นยาบ้าล็อตใหญ่นะครับจำนวนมากถึง13ล้าน1แสน30หมื่นเม็ดซึ่งซุกซ่อนอยู่ในตะกร้าพลาสติกจำนวน65ตะกร้านะครับแล้วก็จับกุมรถบรรทุกพ่วงเทรลเลอร์คันนี้ด้วยนั่นเองครับซึ่งมี22ล้อนี่นะครับเป็นรถพ่วงขนาดใหญ่เลยทีเดียวครับพลตำรวจตรีคงกฤษท่านกล่าวว่าก่อนหน้านี้ทางพลตำรวจโทจิรภพภูริเดชหรือบิ๊กก้องผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะครับได้กำชับให้ตำรวจทางหลวงเข้มงวดกวดขันจับกุมขบวนการขนยาเสพติดโดยใช้ถนนหลวงหลังกลุ่มขบวนการดังกล่าวนะครับอาศัยช่วงที่กำลังมีการระดมเจ้าหน้าที่ไปช่วยเหลือน้ำท่วมที่ภาคเหนือกระทั่งวันที่30กันยายนที่ผ่านมาขณะตำรวจทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ได้มีการตั้งด่านบนท้องถนนบริเวณถนนเพชรเกษมขาล่องใต้ช่วงกิโลเมตรที่378นะครับในพื้นที่อำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ปรากฏว่าไปพบรถบรรทุกพ่วงเทลเลอร์22ล้อทะเบียนจังหวัดสงขลาด้านหลังเนี่ยบรรทุกลังพลาสติกลักษณะวางเรียงเป็นแนวยาวตามตัวรถคลุมผ้าใบสีขาวนะครับขออภัยครับตามตัวรถเนี่ยคลุมด้วยผ้าใบสีดำแล้วก็ขับขี่เข้ามาในด่านจากการตรวจสอบในเบื้องต้นพบว่ารถพ่วงคันดังกล่าวไม่มีบังโคลนแล้วก็ยังติดตั้งแตรลมซึ่งก็ถือว่าเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติขนส่งอีกด้วยนั่นเองครับพันตำรวจเอกบุญลือกล่าวนะครับว่าตำรวจทางหลวงได้มีการเรียกให้หยุดแล้วก็ขอตรวจสอบใบขับขี่จากนายมันซึ่งเป็นคนขับแต่ว่านายมันเนี่ยมีอาการพิรุษเหงื่อแตกมือสั่นเสียงสั่นก็เลยเรียกให้นายมันลงมาจากรถเพื่อขอตรวจสอบเพิ่มเติมนะครับทีนี้เมื่อตำรวจเปิดผ้าใบคลุมรถออกก็ไปพบยาบ้าซึ่งลักษณะก็คือเป็นห่อนะครับแล้วก็มัดเอาไว้แล้วก็วางอยู่ในตะกร้าพลาสติกอย่างที่บอกสำหรับใส่ผักผลไม้นะครับจึงควบคุมตัวนายมันเอาไว้ทันทีแต่ว่าระหว่างนั้นนายระอีกคนนึงเนี่ยซึ่งแอบอยู่ในรถได้เปิดประตูวิ่งหลบหนีนะครับเจ้าหน้าที่จึงได้มีการวิ่งติดตามจับกุมตัวได้ในที่สุดนั่นเองครับสอบส่วนทั้งคู่ให้การรับสารภาพบอกว่ารับจ้างขนยาเสพติดล็อตดังกล่าวมาจากพื้นที่อำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรีเพื่อนำไปส่งในพื้นที่อำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อส่งต่อไปยังประเทศที่3นะครับจากนั้นก็จะมีคนมาคอยรับต่อไปอีกช่วงนึงโดยจะได้รับค่าจ้างในการขนเที่ยวละประมาณ 200,000 บาทซึ่งครั้งนี้ทำเป็นครั้งที่2แล้วนะครับที่รับจ้างขนยาเสพติดล็อตใหญ่ลักษณะนี้ครับกรณีวันที่30กันยายนที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อวานนะครับเวลาประมาณ 13:00 น.นะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงประจวบคีรีขันธ์นะครับได้ตั้งด่านป้องกันอุบัติเหตุนะครับแล้วก็ปราบปรามอุบัติกรรมบนท้องถนนนะครับบริเวณถนนเพชรเกษมขาล่องใต้นะครับช่วงกม.ที่378อำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับก็ได้มีรถบรรทุกพ่วงเทลเลอร์นะครับด้านหลังบรรทุกลังสิ่งของลักษณะเนี่ยวางเรียงเป็นแนวยาวนะครับตามตัวรถคลุมผ้าใบสีดำเนี่ยขับขี่เข้ามาภายในด่านนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงเราพบ
ความผิดสังเกตหลายประการนะครับก็จึงได้เรียกตรวจค้นนะครับพอเรียกคนขับเข้ามาเนี่ยตัวคนขับก็มีอาการพิรุธเยอะนะครับเราก็เลยทำการตรวจค้นกันโดยละเอียดนะครับแล้วก็ปรากฏว่าพบว่าในรถบรรทุกพ่วงเนี่ยมีตะกร้าพลาสติกนะครับที่บรรจุยาบ้านะครับทั้งหมด65ตะกร้าใหญ่นะครับมียาบ้าจำนวนทั้งหมดประมาณ 13,130,000 เม็ดนะครับจากกรณีดังกล่าวเราคงต้องชมเชยนะครับไหวพริบของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฏิบัติงานอยู่ที่ด่านตรวจจราจรแล้วก็ป้องกันอาชญากรรมของเรานะครับจนที่ใช้ทั้งประสบการณ์การทำงานนะครับการฝึกฝนต่างๆจนนำมาสู่การตรวจสอบตรวจค้นแล้วก็พบของกลางยาเสพติดจำนวนกว่า13ล้านเม็ดนะครับจะเห็นได้ว่าตำรวจทางหลวงนะครับเรามุ่งเน้นงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรมมาอย่างต่อเนื่องนะครับตามนโยบายของท่านผู้บัญชาการสอบสวนกลางนะครับพลตำรวจโทจิรภพภูริเดชนะครับซึ่งให้นโยบายเรามาอย่างเข้มแข็งนะครับว่านอกจากงานจราจรการอำนวยความสะดวกความปลอดภัยบนท้องถนนกับพี่น้องประชาชนแล้วครับอีกเรื่องนึงคือเรื่องความปลอดภัยด้านอาชญากรรมต่างๆบนท้องถนนเนี่ยก็ให้ตำรวจทางหลวงเนี่ยดำเนินการปราบปรามโดยเด็ดขาดนะครับโดยในปีงบประมาณที่ผ่านมาเนี่ยตำรวจทางหลวงเราสามารถจับกุมยาเสพติดนะครับมีผู้ต้องหาไปแล้ว 1,500 กว่ารายนะครับมียาบ้านะครับ119ล้านเม็ดนะครับเคตามีน568กิโลยาไอซ์471กิโลกรัมนะครับแล้วก็เฮโรอีนอีก127กิโลนะครับซึ่งทุกคดีที่สำคัญเราก็ได้ร่วมกับทางกองปราบปรามนะครับสืบสวนขยายผลนะครับมีการจัดทำข้อมูลนำมาสู่การวางแผนการตรวจนะครับจัดพื้นที่เป้าหมายนะครับแล้วก็ห่วงเวลาแล้วก็พวกสถานที่นะครับจนเกิดผลการปฏิบัติไปอย่างดีนะครับซึ่งจะมีท่านรองบุญลือพดุงถิ่นนะครับกับท่านรองแมนนะครับคอยช่วยดูแลวางแผนการปฏิบัติงานนะครับแล้วก็มีมิติในการสืบสวนขยายผลส่วนรายละเอียดเนี่ยผมขออนุญาตให้มอบหมายให้พันธุ์เบรกพักพลนะครับพุ่งกับการสอบให้ผู้แถลงต่อไปขอบคุณครับครับขออนุญาตสื่อมวลชนท่านผู้ชานะครับเคสนี้นะครับก็อย่างที่ท่านผู้บังคับการตำรวจทางหลวงท่านให้ข้อมูลไปก่อนหน้านี้นะครับก็คือว่าเคสนี้ทางการจับกุมของทีมงานตำรวจทางหลวงประจวบนะครับก็ได้ตั้งด่านสกัดตามวงรอบนะครับตั้งด่านเกี่ยวกับเรื่องการกดขันวินัยจราจรอำนวยการจราจรนะครับแล้วก็ท่านผู้ชการตำรวจสอบสวนกลางนะครับท่านพลตำรวจโทจิรภพภูริเดชท่านก็อยากจะให้ตำรวจทางหลวงเพิ่มมิติในเรื่องการปราบปรามอาชญากรรมขึ้นมาด้วยนะครับซึ่งตำรวจทางหลวงโดยท่านผู้บังคับการตำรวจทางหลวงท่านพลตำรวจตรีคงกิจเลิศศิริกุลนะครับท่านก็ให้ตำรวจทางหลวงเน้นย้ำในเรื่องอาชญากรรมด้วยนะครับก็ทำให้เคสนี้ทางตำรวจทางหลวงประจวบสามารถจับกลุ่มคนร้ายได้เกิดจากที่คนร้ายเนี่ยมีลักษณะอาการผิดปกตินะครับขับรถเข้ามาที่ด่านนะครับลักษณะการคลุมผ้าใบเนี่ยนะครับรถเทเลอร์เนี่ยนะครับ22ล้อเนี่ยส่วนมากเนี่ยจะไม่ได้ใช้ขนสิ่งของพวกตะกร้านะครับส่วนมากจะขนพวกเหล็กเส้นนะครับซีเมนต์นะครับอุปกรณ์ก่อสร้างซะเป็นส่วนมากเกือบ 100% นะครับพอขนสิ่งของลักษณะแบบเนี้ยเข้ามาในด่านทำให้ตำรวจทางหลวงเนี่ยฉุกคิดละนะครับจึงขออันดับที่2คือไม่ติดบังโคลนะครับซึ่งแล้วก็ติดแต่ลมเป็นความผิดตามพ.ร.บ.ขนส่งนะครับทำให้ตำรวจทางหลวงเนี่ยเรียกตรวจนะครับปรากฏว่าเมื่อคนขับพบตำรวจมีอาการสั่นนะครับเหมือนคนมีความผิดปกติทำให้ตำรวจทางหลวงเนี่ยนำไปสู่การจับกุมคดียาเสพติดได้นะครับแล้วก็อีกเคสนึงคนที่นั่งข้างๆที่เป็นผู้ต้องหาที่2ที่มาด้วยก็เห็นตำรวจตกใจนะครับวิ่งลงจากรถหนีนะครับแต่ตำรวจทางหลวงอีกชุดก็สามารถจับกลุ่มได้นะครับซึ่งทั้งสองคนรับว่าเพิ่งเสพยามาด้วยนะครับถ้าเราเห็นเคสก่อนหน้านี้ก็ที่มีคดีที่คนขับรถบรรทุกเมายาที่พระราม4ขับรถชนคนเสียชีวิตไปนะครับทางตำรวจทางหลวงก็สามารถจับยาได้ด้วยแล้วก็ป้องกันเหตุที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วยนะครับในส่วนนี้ก็ขออนุญาตครับขอบคุณครับครับขออนุญาตเรียนผู้บัญชาครับกับผมพันตำรวจตรีพุทธังกุลเรืองธรรมสาวสายตำรวจทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ครับพื้นที่รับผิดชอบนะครับก่อนอื่นนะครับในการจับกุมครั้งนี้ผมก็ขอบคุณทางชุดจับกุมนะครับแล้วก็ขอบคุณทางผู้บัญชานะครับทุกระดับชั้นที่สนับสนุนนะครับ
จากประเด็นคำถามนะครับของทางพี่ผู้สื่อข่าวสื่อมวลชนนะครับในการให้การของผู้ต้องหานะครับเบื้องต้นผมขออนุญาตนำเรียนพฤติการในการจับกุมนะครับเบื้องต้นแล้วก็ที่ผู้ต้องหาให้ปากคำนะครับผู้ต้องหานะครับทั้งสองคนนะครับก็จากการสอบปากคำนะครับเบื้องต้นก็คือว่าเป็นกลุ่มคนนะครับในที่ทำงานนะครับในอาชีพเกี่ยวกับการขับรถบรรทุกนะครับโดยมีพื้นเพภูมิลำเนานะครับอยู่จังหวัดสตูลนะครับผู้ต้องหาที่1อยู่จังหวัดสตูลและผู้ต้องหาที่2อยู่จังหวัดตรังนะครับหลังจากนั้นนะครับก็หลังจากที่ทั้ง2คนเนี่ยอยู่ในทํางานเกี่ยวกับรถบรรทุกนะครับก็ได้มีการนะครับก็ได้มีการติดต่อนะครับได้มีการติดต่อซึ่งผมขออนุญาตอ้างอิงตามคำให้การของผู้ต้องหานะครับก็คือว่าอ้างว่ามีผู้ใช้แอปพลิเคชัน LINE ครับติดต่อโดยใช้นามแฝงนะครับก็ติดต่อมานะครับในลักษณะว่าจ้างนะครับให้ดำเนินการขนสิ่งของนะครับส่วนตัวผู้ต้องหาเองตอนแรกก็ให้การว่าบอกว่าตอนแรกก็คือไม่ได้บอกว่าเป็นสิ่งของอะไรนะครับแต่ก็คือว่าต้องการให้ขึ้นมาช่วยรับสิ่งของนะครับก็คือผู้ต้องหาใช้คำว่ารับงานนะครับก็ขึ้นมาที่รับที่นะครับก็บริเวณพื้นที่โซนภาคกลางนะครับเมื่อประมาณช่วงต้นเดือนกันยายนนะครับมีการติดต่อครับจำนวนหลายครั้งแล้วก็มีการแล้วก็ให้การว่าก็มีการโอนเงินนะครับเข้าทางบัญชีของตัวผู้ต้องหาทั้งสองเองนะครับแล้วก็มีการเริ่มดำเนินการขนนะครับเพื่อที่จะไปส่งในพื้นที่ภาคใต้นะครับส่วนรายละเอียดนะครับซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญในทางคดีแล้วก็เกี่ยวข้องกับการสืบสวนขยายผลเนี่ยตอนนี้เนี่ยของทางชุดสืบสวนของกองกำกับการ5กองบังคับการปราบปรามครับก็ดำเนินการอยู่ระหว่างดำเนินการสืบสวนขยายผลครับนี่อยากจะทราบว่ามีรถสเกาคุ้มกันไหมคะเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยรถยาเสพติดเขาจะค่อนข้างแบบว่าระมัดระวังตัวค่ะมีรถคุ้มกันไหมครับจากการวิเคราะห์ในเคสนี้นะครับพบว่ายังไม่พบว่ามีรถนำหรือรถสเกาคุ้มกันหรือสำรวจเส้นทางก่อนนะครับซึ่งถ้าดูจากภาพการตรวจค้นรถบรรทุกของเรานะครับของตำรวจทางหลวงเนี่ยจะพบว่าทางกลุ่มผู้ต้องหาค่อนข้างย่ามใจมากนะครับสังเกตว่าปกติจะต้องมีการซุกซ่อนที่หรืออำพรางที่ดีกว่านี้ใช่ไหมฮะบางทีก็ทำช่องลับช่องอะไรก็แล้วแต่อันนี้วางใส่ตะกร้ามาแล้วแค่เอาผ้าใบคลุมเองนะครับนั่นมันทำให้คือก่อนหน้านี้เราทางสอบสวนกลางก็ได้วิเคราะห์มาแล้วว่าช่วงนี้มันจะมีการขนยาเสพติดมากกว่าปกติเพราะอะไรครับเดือนที่แล้วก็จับมาแล้วเดือนที่แล้วเนาะจับมา480,000นะครับตอนนี้มาได้13 ล้านเม็ดแล้ววิธีการขนส่งเนี่ยเรียกว่าค่อนข้างหยาบมากเลยเพราะช่วงนี้มันเป็นช่วงสถานการณ์น้ำท่วมนะครับที่วิเคราะห์มาคือช่วงสถานการณ์น้ำท่วมเนี่ยตำรวจส่วนใหญ่ข้าราชการส่วนใหญ่เนี่ยระดมกำลังทุ่มเทไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยก็เลยเป็นเหตุให้ทางผู้กระทำผิดเนี่ยใช้ช่วงโอกาสเนี่ยระดมขนยาเสพติดให้ได้จำนวนมากที่สุดนะครับซึ่งเท่าที่เราจับมาเนี่ยเคสนี้น่าจะเยอะที่สุดของกองบังคับการตำรวจทางหลวงแล้วนะครับที่ผ่านมาก็หลักแสนหลักล้านก็ล้าน2 ล้านนะครับแต่นี้ถึง13 ล้านนั่นแสดงว่ามันเป็นช่วงที่ผู้ต้องหาเนี่ยย่ามใจมากคิดว่าตำรวจช่วงนี้หละหลวมเพราะว่ามีต้องไปช่วยน้ำท่วมช่วยอะไรบ้างจนเป็นเหตุให้ทางท่านผู้บัญชาการนะครับแล้วก็ท่านผู้การเนี่ยสั่งตำรวจทางหลวงในเส้นทางที่มักจะมีการลำเลียงยาเสพติดเนี่ยกวดขันตั้งด่านมากกว่าปกตินะครับจนเป็นเหตุให้เราสามารถทำการจับกลุ่มในเคสนี้ได้นะครับนอกจากนี้ทางหลวงไม่ได้ทำงานหน่วยเดียวละตอนนี้ร่วมกับกองปราบนะครับเพราะโดยแนวคิดของทางผู้บัญชานะครับอาชญากรรมทุกประเภทเนี่ยมันจะต้องผ่านถนนหมดนะครับตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นกองปราบป่าไม้ทางหลวงเนี่ยจะร่วมมือกันตลอดถ้าสังเกตก็จะเห็นว่าจะจับยาได้เยอะมากขึ้นนะครับ
หรือไม่ก็จับการขนส่งสัตว์ผิดกฎหมายได้มากขึ้น